ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกไม่มีมวยล้มสามารถข่มเพื่อไทยรอตั้งรับให้ดีไม่มีมวยล้มสามารถข่มเพื่อไทยรอตั้งรับให้ดีถามวันนี้หายไปไหนก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับระหว่างนะครับเรียกว่าพรรคพลังประชารัฐที่กลุ่มของลุงป้อมโดยเฉพาะคุณสามารถได้ออกมาขย่มพรรคเพื่อไทยอย่างหนักเลยครับเลือกเป็นนายกสิสามารถกัดฟันเปิดวิธีอยากเห็นลุงป้อมในสภานะครับยันข้อมูลนะครับพรุ่งนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูข่มเพื่อไทยรอตั้งรับให้ดีถามวันนี้หายไปไหนล่ะเชื่อมีการเปลี่ยนตัวนายกแน่แย้มช่วงนี้บิ๊กป้อมแข็งแรงเป็นพิเศษเมื่อวันที่9ตุลาคม257ที่รัฐสภานายสามารถเจนใจจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเตรียมแฉข้อมูลที่จะสะเทือนพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้ว่าต้องให้เกียรตินายไพบูลย์แต่มีแน่นอนและไม่มีว่าไม่เซอร์ไพรส์ซึ่งจะเป็นเหตุนะครับที่จะสะเทือนการเมืองอย่างแน่นอนเมื่อถามว่าเปิดมาจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูใช่หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าไม่มีหรอกครับเปิดแน่นอนไม่มีไม่เปิดและไม่ใช่หนังเก่าเพราะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่เคยถูกล้มเมื่อถามย้ำว่าเคยเห็นข้อมูลของนายไพบูลย์หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าต้องให้เกียรตินายไพบูลย์แต่จะบอกว่านี่แค่เป็นอีพิโซดหนึ่งนะครับเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเริ่มจะออกมานั่งขำแล้วกับสิ่งที่จะเปิดเผยนายสามารถกล่าวว่าไม่เป็นไรถ้าจะขำก็ตั้งรับให้ดีวันนี้ตนตามหาหายไปไหนล่ะเมื่อถามว่าการเมืองแบบเล่นการเมืองแบบนี้จะทำให้ประชาชนเบื่อหรือไม่นายสามารถระบุว่าการเมืองต้องตรวจสอบคนอื่นแต่ไม่ตรวจสอบตัวเองแบบนี้น่าเบื่อมากฝ่าและคนไทยเสียโอกาสเมื่อถามว่าข้อมูลที่จะเปิดออกมาจะเด็ดหัวระดับผู้นำจิตวิญญาณได้หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าโดยบริบททางการเมืองต้องดูรอบๆการที่นายทักษิณชินวัตรกินข้าวกับนายเดวินชิดชอบอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการอวยพรวันเกิดเราต้องดูบริบทและไม่มีหรอกนายกตีคนละครึ่งมีแต่ต้องเปลี่ยนนายกในมุมมองของตนการเปลี่ยนนายกมีความเป็นไปได้แต่นายกไม่มี 31/1 31/2 แต่ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนนายกมีความเป็นไปได้แล้วผมรู้สึกว่าลุงป้อมช่วงนี้แข็งแรงผิดปกตินายสามารถกล่าวเมื่อถามว่าแนวร่วมของลุงป้อมยังมีอยู่ใช่หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าชาวบ้านได้แรงบันดาลใจให้ลุงป้อมและล่าสุดได้ไปกราบหลวงปู่ศิราก็ได้รับคำอวยพรที่เป็นสิริมงคลและตราบใดที่ลุงยังไม่ลาออกนะครับแสดงว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวจึงถามว่าลุงป้อมแข็งแรงแล้วยังจะมาประชุมสภาหรือไม่นายสามารถตอบว่าลุงป้อมเป็นฝ่ายค้านวันพุธก็และที่แล้วก็มาแต่เราไม่เห็นเพราะการที่ลุงป้อมจะมาหรือไม่มาถือว่าเป็นสิทธิ์แต่หากผิดข้อบังคับก็ต้องถูกดำเนินการตามระเบียบผู้สื่อข่าวถามว่าประชาชนอยากเห็นลุงป้อมในสภานายสามารถตอบทันทีถ้าอยากเห็นลุงป้อมในสภาก็ต้องเรียกท่านเป็นนายกเพราะหากเป็นนายกก็ต้องมาอยู่แล้วอันนี้ผมบอกเลยครับว่าคุณสามารถลืมไปหรือเปล่าว่าวันนี้สสต้องทำหน้าที่ในสภาครับสสต้องเข้าสภาครับสสไม่ทำหน้าที่สภาไม่เข้าสภาก็อย่ามาเป็นสสครับอย่ามาแดกเดือนๆครับลาออกไปครับอย่ามารับหน้าที่ของสสครับฝากเอาไว้ครับคุณสามารถมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าเปลี่ยนฟังครับ